สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันค่ะวันนี้เป็นการประชุมเชิงวิชาการกับผู้บริหารแล้วก็ครูอาจารย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเป็นความริเริ่มที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดขึ้นก็จะจัดลักษณะนี้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่แรกก็เป็นเรื่องที่จะนำเทคโนโลยีมานำเสนอแล้วก็มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องระมัดระวังไว้นะครับแล้วก็มีการนำเสนองานของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้ได้มีการพัฒนาในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบของการเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นเรื่องของ Thailand 4.0 ด้วยนะครับที่จะพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับก็น่าชื่นชมครับความสำเร็จก็เกิดจากการเรียนรู้จากคุณครูแล้วก็พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยในศตวรรษที่21นะครับและเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาก็เป็นการเรียนการสอนที่มีอยู่ในระดับของโรงเรียนที่มีอยู่แล้วแล้วก็นำมาที่จะขับเคลื่อนให้เป็นระบบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ดำเนินการเป็นลักษณะให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคนะครับเป็นการที่จะเชิญผู้บริหารครูอาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องการเรียนการสอนในลักษณะนี้ในการที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปครับ